คู่นี้ก็ไม่มีปัญหานะครับทางด้านแล้วก็เป็นทางด้านโชคดีแม็กจันดีนะครับก็วันนี้ฉายม้วนเดียวจบเลยครับชนะคะแนนทางด้านซันเดย์ยูฟ่าบูมเดเซียนะไปแบบผ่านลอยเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้นัดเบิร์ธเดย์นัดแดงข่าวทรายนะครับจัดมวยคู่เอก8คู่ให้แฟนมวยได้ชมกันตาแฉะเลยนะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมหน้าว่าทางด้านซันเดย์นี่ไปพลาดอะไรครับวันนี้เล็กไม่ขึ้นครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะซันเดย์นะน้ำหนักนี้แต่ว่าตอนแรกเด็กคิดว่าต่อยได้แต่ว่าพอทำแล้วไม่มีแรงเลยวันนี้ก็แล้วก็แพ้ด้วยสู้ไม่ได้ครับพิกัดเท่าไหร่อ่ะวันนี้124ครับปกติชกพิกัดเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ครับแต่ว่ามันคุมมามากไปใช่ไหมโตด้วยก็แล้วก็แพ้อาวุธเขาด้วยสู้ไม่ได้เขาโชคดีน้องโชคดีเขาเก๋าแล้วเราว่าเจอมวยกินเหลี่ยมกินทรงก็ไปไม่เป็นเลยครับวันนี้ก็ขอโทษแฟนคลับด้วยครับว่าจะไม่ประทับใจครับวันนี้ก็บอกน้องแล้วคุยแล้วน้องก็รู้ครับว่าต้องปรับปรุงวันนี้ว่าก็รู้ตัวเองว่าต่อยไม่ดีครับเพราะว่าน้ำหนักนี้ก็คือไม่ได้ต่อยแล้ว114ครับก็มันตึงแล้วครับก็ต้องขยับไปน้ำหนักมันไม่คงที่ครับกันดีแต่ก่อนก็ต่อยน้ำหนักเยอะแล้วก็มาน้ำหนักน้อยแล้วตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องน้ำหนักแต่ว่าวันนี้สู้ไม่ได้ด้วยครับกันดีนะเป็นไงบ้างวันนี้น้องครับเต็มที่ครับมันแจกกันน้ำหนักไหมที่ผมบอกนะจะนั่งน้ำหนักด้วยนะโซ่เก่าไม่ได้ด้วยโอ้ก็ครับ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 พวกทีมพิกัดที่เราโชคดีสุดคือพิกัดไหนมันบอกไม่ได้ครับมันไม่คงที่ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรเอ้าบอกที่ได้บอกแฟนมวยไหมขอโทษเอฟซีแฟนมวยที่ติดตามผมนะครับฝ่ายหน้าผมขอโทษเลยเป็นกำลังใจให้น้องต่อนะครับผมทำดีสุดแล้วแหละนะเป็นกำลังใจให้น้องต่อสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ครับก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะคณะทางด้านโชคดีไม่กันดีนะครับวันนี้มีอาชีพด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาถามนะว่าได้อาชีพเท่าไหร่นะครับแล้วทางด้านซันเดย์นี่อาชีพประมาณ 300,000 นะแต่ว่าก็ยังทำไม่ผ่านนะครับก็เดี๋ยวรอผู้ชนะสักครู่นะครับมาดูผู้ชนะแล้วครับเอ๊ะสามเกมไม่ถึงยิ่งนั้นเหรอสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับเป็นไงเกมวันนี้มันง่ายกว่าที่วางแผนมาไหมง่ายอยู่ครับแต่ว่าผมมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยต่อยไม่สนุกเท่าไหร่ครับก็ต้องขอโทษด้วยครับปกติเราก็เดินเตะขาตลอดแต่ว่าวันนี้พ่ออะไรบอกนะว่าเขาเดินมาก็เลยไม่อยากเดินไปครับก็เลยรอตั้งรับดีกว่าถ้าเขาไม่เดินผมก็จะเดินหาเขาบวกกับรูปร่างเราเสียเปรียบเขาด้วยใช่ครับถ้าเขาถอยอ่ะผมจะเดินหาเขาแต่ว่าเขาเดินมาแล้วผมก็เลยไม่เดินครับแล้วเราต่อยทรงตั้งรับก็ถือว่าทำงานทำผลงานได้ดีเลยครับเกมมันคิดไหมว่ามันจะง่ายกว่าที่เราวางเกมวางแผนมาไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้เราวางเกมวางแผนยังไงบ้างก็ต่อยประมาณนี้แหละครับก็ตั้งแขนไว้ครับถ้าเขาขึ้นไล่แขนผมไม่ได้เขาก็ตีเขายากครับก่อนเกมมาชุกเราคิดว่าจะต่อยหมัดเขาล็อกไหมคิดว่าจะมีคิดว่าน่าจะต่อยเขาไม่รู้เพราะว่าเขาตัวใหญ่กว่า
แล้วเขาก็ไม่เคยแพ้น็อกเลยต่อยโดนอยู่แต่ว่าเขาไม่โดนจังจังอ่ะเรามั่นใจตั้งแต่ยกไหนว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายรับการชุมตั้งแต่ยกสองยกสามเพราะอะไรก็จับในแล้วเขาแบบสู้แขนผมไม่ได้ครับก็เราตั้งแขนบล็อกแขนได้ครับแต่แจมพี่ก็มั่นใจนะถ้าไม่พลาดจริงๆน่าจะไม่แพ้ทีนี้ก็ทำผลงานถือว่าตามเป้าหมายตามเกมตามแผนที่วางไว้มีอาชีพไหมครับมีครับสองทับหมื่นนะครับสองทับหมื่นรอไปรับคำพิมแม็กซ์เลยครับเป็นไงน้ำหนักนี้พี่กัดนี้110ครับก็ดีครับพอดีเลยครับพอดีไหม114.5 114.5เราอยากเจอใครบ้างแม่ก็แล้วแต่คุณมุกเกอร์ครับเราพอกันจับแล้วครับน้องนี่ก็ทำผลงานสำเร็จได้ฝากถึงใครบ้างครับก็ขอบคุณมาที่เมืองแกงนะก็หลายใบครับก็ขอบคุณทุกคนในค่ายครับต่อสมัยแล้วก็ลูกพี่แม็กซ์จันดีครับแล้วก็ลูกพี่กรุงครับลูกพี่กรุงก็มาสอนดีครับลูกพี่กรุงก็ยินดีกับชัยชนะด้วยครับผมครับขอบคุณมากครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมนะคู่ที่2นะศึกมวยไทยพันธมิตรแบ็คจอบทางด้านโชคดีแม็กกันดีนะวันนี้ก็เอาชนะทางด้านซันเดย์ยูฟ่าบุมเดเซียนะไปแบบขาดลอยนะทางด้านซันเดย์นี่ก็บอกว่าตัวเองที่ทำน้ำหนักนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็น่าจะต้องปล่อยเวทที่ไม่ต่อยนะอ้าวไม่ใช่ปล่อยเวทนะก็คือแบบว่าต้องเพิ่มเวทนะเพราะว่าตัวใหญ่ขึ้นนะก็ส่วนทางด้านโชคดีนะพอวันนี้ก็ต่อยสบายนะแต่ว่าร่างกายไม่ดีนะวันนี้ร่างกายไม่ดียังต่อยได้ขนาดนี้ถ้าร่างกายดีนี่น่าจะมีนับนะต่อเดี๋ยวแอดมินขอจบคิวเดียวไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะ